รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเนซ่าป้าตลอนวันนี้นะคะพามาตลอนกันที่ย่านท่ามหาราชเดินตลาดไม่ได้แล้วค่ะนี่คือคนดังแล้วค่ะโดยเฉพาะเลสซิ่งค่ะเล่นละครแล้วด้วยเล่นเป็นใครเป็นลูกพี่แพนคีไปเล่นละครสนุกไหมสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้ามีอีกเรื่องนึงรับไหมล่ะเรามีแฟนไหมมีแฟนไหมแต่เลิกกันแล้วเพราะว่าแม่ไม่ชอบให้หนูคบกับแฟนความรักของลูกไปแล้วเอาความรักของแม่บ้างดีกว่าเลยต้องเงียบเลยนะลูกแม่กับนพีเขาว่าเรารักนพีไหมแม่เลิกคุยกับนพีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อของเล่นให้พอพี่เลี้ยงหายไปปุ๊บนพีเลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนเป็นพ่ออุ๊ยอุ๊ยอันนี้แรงมากนะเรารู้ได้ยังไงว่านพีก็คือพ่อเราแหละแม่ไปจีบเขาก่อนนะคะโอ๊ยอะไรอ่ะพ่อไม่จากรายการเลยสนับสนุนโดยทิปเรดี้ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่แซ่ป้าตลอนมาแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับค่ะเราสองคนนะครับจะพาไปตลอดสถานที่เก๋ๆสวยๆพร้อมแขกรับเชิญสุดจี๊ดที่มาร่วมพูดคุยตลอดทั้งรายการครับถูกต้องค่ะวันนี้นะคะพามาตลอดกันที่ย่านท่ามหาราชเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นจุดนัดพบสุดฮิตย่านกรุงเก่าพี่มอถาถูกต้องแล้วครับผมมาเช็คอินก็ได้มาถ่ายรูปก็ได้พักผ่อนริมน้ำก็ได้หรือว่ามาเดินเล่นชิวๆก็ได้ใช่แล้วครับที่นี่เนี่ยสำคัญเลยนะครับคือมีร้านกาแฟร้านอาหารอร่อยๆนะครับยิ่งกลางคืนนะเปิดไฟสวยมากแล้วเรามากลางวันทำไมก็เดี๋ยวเราถ่ายจนถึงกลางคืนอ๋อลากยาวใช่ลากยาวเลยเปิดไฟสวยมากเหมือนแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวยแบบสตรองมีคนรุมจีบตลอดไม่หยุดเลยมีลูกหนึ่งแล้วด้วย What? นั่นก็คือก็จีอันนี้แม่รุมจีบแล้วพี่ว่ารุมกระทืบ นั่นก็คือ แม่แพทย์ณปภาและควงลูกชายสุดหล่อมาด้วยน้องเรซซี่สวัสดีค่ะ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 เป็นลูกลุงมอสเลยได้ไหมลุงมอสไม่มีลูกชายอ่ะโอ้โหโอ้โหเป็นลูกลุงก้อนได้ไหมลุงก้อนก็ไม่มีลูกชายครับเฮ้ยเฮ้ยจำนะก็จีได้ไหมจำได้ไหมจำได้จำได้เดี๋ยวเห็นแม่ลูกคู่นี้ทำงานเหมือนเป็นหนี้นะก็เป็นจริงๆมั้งใช่ไม่เป็นทำงานเหมือนหนี้ทำงานหนักไหมแพทจริงๆมันก็ยังโอเคอยู่นะคือแพทจะชอบคิดว่าแบบโอกาสมันไม่ได้มีแบบเรื่อยๆเลยค่ะถูกใช่ถ้าสมมติว่าพอมีโอกาสเราก็อยากทำแล้วปกติมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมคะได้ไปเที่ยวกับน้องเลสซิ่งไหมไปแบบเดินชิลเดินอะไรกันอีกบ้างไหมจะไปพัทยาทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อเหรอใช่พัทยาก็แค่หน้าปากซอยอก็ไปได้ชอบพัทยาไหมครับชอบไปทำอะไรไปว่ายน้ำไปเล่นไปทำอะไรบ้างไปเล่นทะเลไปเล่นทะเลชอบเล่นทะเลแล้วปกติไปพัทยามีคุณแม่มีเลสซิ่งแล้วมีใครไปอีกครับทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ซ้ำไหมหรือว่ายังไงเลยยิ้มเอ้ยสุดยอดมากโลกไม่ตอบทุกสัปดาห์ซ้ำไหมน้องไม่ตอบแสดงว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเข้าไปข้างในไหมเล็กกินติมไหมลูกเอาไหมอยากกินอะไรเอาไหมเอาน้าจะเลี้ยงช็อกโกแลตกับมิลค์โคนเอาช็อกโกแลต10โคนค่ะคนเดียวพอแล้วค่ะโอเคไม่สปอยลูกเนาะเอาได้นี่ได้แล้วลูกอ่ะโอ้ยของโชว์ค่ะเอาอะไรคะช็อกโกแลตอุ้มดูโอ้ยอึ้มให้ลุงอุ้มเลยลูกช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้หลานขอบคุณค่ะมาทีหลังได้ก่อนเอาอีกอันนึงค่ะอีกคนช็อกโกแลตเหมือนกันค่ะเธอไปกับฉันไหมเธอไปกับฉันไหมเออไปได้กันลูกมาไปกับฉันไปกับฉันแม่ว่าไอติมมันจะบุกเละเท่านี้ของเละ
บไทยน่ากินมากคุณแม่ตะโก้มีไหมตะโก้หมดแล้วเป็นแคนเบอร์รี่เราปลาดูอยากกินนะปลาไม่เลื่อนจากอันนี้เลยนะคะเอาไหมลูกเอาไหมคะเอาไหมคะเรากินของเราให้หมดก่อนค่ะอร่อยไหมคะอร่อยบอกกล้องสิคะอร่อยเป็นไงล่ะเอาขนมเบื้อง3ชิ้นไส้เค็มค่ะโอ้โหชอบเหมือนพี่เลยแล้วยังไม่มีใครตอบเลยนะพูดว่าเอาขนมเบื้องไหมสั่งเลยสั่งเลยไส้เค็มสมัยก่อนต้องซื้อที่ไหนคะถ้าซื้อตลาดภูค่ะอ๋อตลาดภูอร่อยเลยอันนี้อะไรเอาอะไรเครปหรอเครปไส้อะไรลูกอืมเอาหนูพิราบกับกล้วยนะลูกเนาะโอเคที่บ้านไม่ได้กินอะไรเลยเหรอก็พอรู้ว่าจะมารายการอ่ะแม่ก็ให้อดอาหารนะ3วันวันนี้ลูกก็คือกินสุดๆเลยเพราะว่าใช้งบรายการกินปกติแม่ซื้ออะไรให้กินบ้างเลสข้าวอย่างเดียวเลยเหรอขนมแม่ไม่กินเลยเหรอแม่ให้ซื้อที่เซเว่นแม่โอ้โหเศร้าจิตมากแม่ให้ซื้อขนมที่เซเว่นโอ้แม่พามาเที่ยวบ่อยครับไม่บ่อยเลสตลอดล่าสุดที่แม่พาไปเที่ยวเมื่อไหร่แม่จำอะเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วล่าสุดที่แม่พาไปเที่ยวจำไม่ได้เมื่อวานครับจำไม่ได้ผมพาคุณไปเที่ยวเมื่อวานครับไปเที่ยวไหนมาจำไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยตลกครับชอบมาฟิลแม่เหรอตลอดเวลาอ๋อน้องชอบแกล้งแม่หน้าตายแล้วเป็นคนหน้าตายเหมือนแบบทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไม่หน้าตายนี่คือหน้าตายความหมายไหนตลกหน้าตายอ๋อตลกหน้าตายอีกอันนึงก็อยากเหมือนกันลูกเหรอทั้งหมดเลยวันนี้แม่ให้มารายการแม่ให้ตังค์ปะไม่ให้เลยจะไปให้อะไรแม่ก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้แม่งมาฟิงกันเอ้าค่ะนี่ก็ทนนะทนมือเลยมากได้ลูกกินด้วยกันขอบคุณค่ะร้อนลูกร้อนนะเลสร้อนนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไม่หนูยังไม่ได้กินลูกพี่โดนพุ่งเข้าไปชนพุ่งไปชนโดนไหลตลอดให้น้องกัดดีๆอ๋อไม่เธอก็ถือต่ำหน่อยค่ะไม่เรามองของอันนี้ก่อนมองน้องอ้างเดียวเลยดูขอยืดเป็นยีราฟเลยขอกินหน่อยค่ะขอกินหน่อยค่ะไปต่อเลยก็สูงไปร้านนู้นมีอะไรร้านนี้มีอะไรไปแล้วขึ้นไปคุยกันไหมไม่คุยแล้วขึ้นไปนั่งคุยกันนะเลสนะได้ของนะค่ะอะไรคะเอาอะไรอีกคะเอาอะไรอีกคะอันนี้เขาไม่ให้ลูกเลยไปนะไปหลังดอกนะโอเคไปเลสไปดูคุยกันต่อคนนี้สวยไหมชื่ออะไรป้าแพ้ป้าแพ้คนนี้สวยไหมคะคนนี้สวยคนนี้หล่อไหมลูกคนนี้หล่อหลานชมไม่มีติ๊บติดไม้ติดมือหรอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับใครกำลังหาที่สวยๆของกินอร่อยๆวิวดีๆริมแม่น้ำนะครับแวะมาที่นี่เลยนะครับท่ามหาราชอยู่ตรงตรอกมหาธาตุถนนมหาราชนั่ง MRT นะครับลงสถานีสนามชัยแล้วก็ต่อรถประจำทางขึ้นตุ๊กๆหรือเรียก Move Me มาได้เลยนะครับถ้าขับรถส่วนตัวก็สบายนะครับมีที่จอดรถเยอะมากนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ท่ามหาราชนะครับพี่มอสค่ะว่าไงคือเพื่อนหนูโทรมาปรึกษาค่ะเอาว่ามาเลยว่ามาเลยว่าแต่ว่าปัญหาที่โทรมาปรึกษาคือหนูก็ไม่รู้จะถามใครแต่ถามพี่มอสก็น่าเกลียดเกินไปไม่มีปัญหาเราก็รู้จักกันอยู่แล้วถามมันได้เลยมันเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องมันเป็นเรื่องกลิ่นนะคะโถเรื่องกลิ่นปากมันแก้ได้ง่ายๆไม่ใช่ค่ะกลิ่นตัวก็สบายไม่ใช่ค่ะรักแร้อ่ะไม่ใช่อ่ะกลิ่นเท้าไม่ใช่อ่ะค่ะน้องสาวค่ะโอเคไม่มีปัญหาถ้าน้องมีกลิ่นไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้ไปถามหมอดีกว่านะครับหมอกลิ่นนะครับสูตินรีแพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับพอดีเพื่อนโทรมาปรึกษาเพื่อนบอกว่าน้องสาวมีกลิ่นทีเนี้ยเขาเลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นโรคใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปกติน้องสาวมันจะมีกลิ่นเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบกลิ่นหอมซัมเมอร์เฟรชหรือกลิ่นบาดามหอมชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยทั่วไปที่จะมักจะมีปัญหาเนี่ยครับก็คือกลิ่นมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าแบบคนรอบข้างบอกว่า
มันมีกลิ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนสามีนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องหาสาเหตุแล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกจากการติดเชื้อมากกว่าแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารุนแรงกว่านั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มมะเร็งปากมดลูกได้ครับถึงขั้นนั้นเลยใช่แล้วเขาก็สงสัยค่ะบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเกิดจากอาการตกข่าวคะคุณหมอเรื่องของน้องสาวมีกลิ่นเหม็นก็จะค่อนข้างสัมพันธ์กับเรื่องของตกข่าวผิดปกติด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของน้องสาวมีกลิ่นเหม็นก็จะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นตกขาวมากผิดปกตินะครับกลิ่นเหม็นเป็นฟองนะฮะหรือว่ามีอาการแสบร้อนนะครับมีอาการคันบริเวณช่องคลอดถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรจะไปหาคุณหมอแล้วนะครับแล้วมันสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าสัญญาเหล่านี้ที่มันมาเนี่ยมันจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ครับคือจริงๆเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอยากให้มีการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีตรวจภายในประจำปีนะครับถึงไม่มีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าอายุเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 19-20 ก็แนะนำให้ตรวจเหมือนกันนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือว่า HPV วัคซีนซึ่งตอนนี้ก็จะแนะนำให้ฉีดตั้งแต่ในช่วงเด็กๆเลยก็คือแบบ11 12เนี่ยก็ฉีดได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับหลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นปรึกษาคุณหมอสังเกตตัวเองว่าน้องสาวมีกลิ่นมันมีวิธีการรักษาหรือวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขภาพอนามัยของน้องสาวนะครับที่เจอบ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือการส่วนลามเข้าไปข้างในจริงๆตัวช่องคลอดเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์แบบนึงคือเขาสามารถทำความสะอาดตัวเองได้นะครับหลายๆคนเนี่ยพยายามใช้น้ำนะครับหรือว่าน้ำยาต่างๆเข้าไปล้างข้างในซึ่งแบบให้สะอาดเลยแล้วก็อยากให้แบบมั่นใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้ตัวความเป็นกรดเป็นด่างภายในช่องคลอดเนี่ยมันเสียไปนะครับแล้วก็ตัวแบคทีเรียซึ่งเป็นเขาเป็นทหารยามประจำถิ่นอยู่ตรงนั้นเขาก็จะตายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเชื้อที่แบบทำให้เกิดโรคหรือเชื้อราบางทีก็เจริญเติบโตขึ้นมาแทนทำให้เกิดตกขาวผิดปกติแล้วก็กลิ่นผิดปกติตามมาสมศรีแกฟังหมอแล้วเนาะฉันเปิดสปีกเกอร์โฟนให้แกฟังแล้วเนาะโอเคแกเอาไปปฏิบัติตามนะแกขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณค่ะคุณหมอโอเคแค่นี้นะเพื่อนแบบคลายกังวลใช่เปิดให้ฟังเลยค่ะสดๆเลยขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินตลาดไม่ได้แล้วค่ะนี่คือคนดังแล้วค่ะโดยเฉพาะเลสซิ่งค่ะเล่นละครแล้วด้วยเล่นเป็นเล่นพี่แพนคิ้ไปเล่นละครสนุกไหมสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้ามีอีกเรื่องนึงรับไหมล่ะ สนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์เอ็กซ์ตรีมมาด้วยความแรงที่มากกว่าแรงสุดเร็วสุดคาลเท็กซ์รีวอร์ดสะสมความสุขสนุกทุกเส้นทางดาวน์โหลดและสมัครเลยก็จริงพี่บอกนะว่าวันก่อนเนี่ยนะพี่ไปงาน IP Fair มาโหไปโดนกาแฟ GI คือฟินฟินมากมันจาอะไรขนาดนั้นครับพี่มอสค่ะเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังซิคือในงานเนี่ยนะรวมกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสินค้า GI เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะที่สำคัญเลยคือในงานเนี่ยเขาจะมีจำลองโมเดลขึ้นมาเรียกว่า GI Cafe ถ้าพี่ไปลองมาแล้วสินค้านี่นะดีมากสินค้า GI เนี่ยไม่ได้มีแค่กาแฟนะยังมีสินค้าอื่นอีกมากเลยโอ้โหยิ่งเป็นของที่มีเครื่องหมาย GI ที่เขารับรองแล้วนะโอ้โหดีทุกอย่างพูดแล้วจะหาว่าโม้วันนี้พี่เลยให้ทีมไปเก็บภาพบรรยากาศเราไปพูดคุยกับผู้ประกอบการในงานมาฝากด้วยไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าขอหลักฐานเลยค่ะกาแฟ GI ก็คือในประเทศไทยครับเรามีพื้นที่ที่สามารถปลูกได้ทั้งโรบัสต้าและอาราบิก้าครับปัจจุบันนะครับเรามีกาแฟ GI ที่สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วครับหลากหลายพื้นที่ครับมีเทพเสด็จดอยตุงเขาทะลุกาแฟเมืองกระบี่ครับที่มาขอไอเดียครับทางเราครับมีความชำนาญในทางด้านการชงกาแฟครับเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาแฟครับเราก็สามารถนำความรู้ความเข้าใจของเรามาช่วยต่อยอดพัฒนาให้เกษตรกรสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมีความต้องการเหมาะกับตลาดหรือยังแล้วก็มีคุณภาพเหมาะกับตลาดหรือยังครับ
สินค้าของเราเป็นกาแฟดอยเทพเสด็จนะคะมีความโดดเด่นคือกาแฟของเราปลูกในพื้นที่สูงระดับ 1,100 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะและที่สำคัญมีการปลูกอยู่ใต้ร่มไม้นะคะที่สำคัญที่สุดนะคะคือในสวนกาแฟของแต่ละสวนจะมีผึ้งโขนหรือว่าผึ้งโพรงที่เราเลี้ยงตัวนี้แหละค่ะที่จะนำดอกไม้สีขาวเป็นกลิ่นที่ตามป่าดอกไม้สีขาวก็มาจากต้นก่อนะคะซึ่งมีความโดดเด่นมากค่ะก็คือทำให้รสชาติของกาแฟละมุนที่สุดแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้รับเครื่องหมาย GI นะคะมีผลตอบรับต่อชุมชนดีมากเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยการที่แบบรุ่นที่2หรือว่า Generation 2เนี่ยค่ะจะกลับขึ้นมาบ้านเกิดมากขึ้นโดยการเอาสินค้าของตัวเองลงขายในโลกออนไลน์ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถคุยกันแล้วก็ผลิตได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการสินค้า GI ถ้าสมมุติได้ GI แล้วก็คือมีคุณภาพและมาตรฐานที่รับรองอยู่แล้วส่วนถ้าใครอยากชิมอยากชมนะคะขึ้นไปในชุมชนดอยเทพเสด็จได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อช่องทาง Facebook เพจหรือว่าซื้อที่ Lazada หรือ Shopee ได้ค่ะเรื่องจริงเป็นไงมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยประทับตาเลยทรัพย์สินทางปัญญาเลยอยากไปอ่ะพี่มอทำไงอยากได้หมดเลยอะค่ะของดีรอบๆตัวไม่ต้องห่วงนะมีเยอะแน่นอนนะครับยิ่งเป็นของ GI ด้วยแล้วเนี่ยครับยังไงก็เชื่อถือได้นะครับเพราะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขารับรองมาดีแล้วพูดมาขนาดนี้หลักฐานมาขนาดนี้เดี๋ยวหนูหาช็อปสินค้า GI เด็ดๆมั่งดีกว่าเฮ้ยโอ้โหนี่อากูอากูเหนื่อยหน่อยคุยกันต่อซะหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คือว่าดังทั้งแม่พักเหนื่อยแล้วเพราะเดี๋ยวจะไปเดินต่ออีกเหรอใช่ค่ะเพราะว่าต้องมีต่อเราจะคุยแล้วก็พักแล้วก็คุยแล้วก็พักสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนทำแบบนี้ค่ะใช่อ้าวเต่าไม่บอกกูจะได้ไม่รับงั้นไปเดินก่อนไหมฮะเดินตลาดไม่ได้แล้วค่ะนี่คือนี่คือคนดังแล้วค่ะโดยเฉพาะเลสซิ่งค่ะเล่นละครแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับเรื่องสงครามเงินสงครามเงินเล่นเป็นใครอ่ะเป็นลูกใครครับเป็นลูกพี่แพนเค้กเป็นลูกพี่แพนเค้กแพนเค้กในหัวเตี๋ยวแตกก่อนเหรอต้องแรกเพราะแพนเขาบอกว่าเดี๋ยวเล่นเป็นลูกพี่แพนเค้กเขาบอกอีแพนเค้กจะนางไม่ใช่ขับหัวเตี๋ยวแตกนางดูทุกภาพพูดบทได้ไหมลูกพูดบทได้ไหมจำบทได้ไหมบทไหนที่เราชอบที่สุดตึกอัครบดินทร์วิตามินปรามินเดชาจำได้ไหมลูกใช่ไหมมีฉากนี้ไหมอ๋อไม่มีเขาพูดคล้ายๆอย่างนี้แพนเค้กเขาตายยังไงนะลูกหัวไปโดนทักโคอุ้ยอุ้ยจริงด้วยของจริงอุ้ยของจริงจำได้ก็ตอนแรกที่ละครติดต่อมาเราก็ต้องคุยกับลูกว่าเนี่ยหนูไม่เล่นละครเองเรื่องนี้ไม่ได้เล่นกับแม่ก็คือแล้วเขาถามว่าเขาต้องเล่นกับใครก็บอกว่าพี่แพนเค้กแล้วก็เปิดรูปให้เขาดูก็อธิบายแล้วเขาก็รับเล่นเขารับเองนะคะพอเขารับปุ๊บเนี่ยเวลาเขาไปทำงานแล้วเขาไม่อยากทำเนี่ยเราก็จะพูดว่าเขาเลือกที่จะรับเองงั้นเมื่อเขาเลือกที่จะรับเองเขาควรจะทำให้มันเสร็จมีไม่อยากทำเหรอเวลาไปมีไหมมีแบบไม่อยากทำหรอยอมรับเลยว่าไม่ยอมทำเอาสนุกดีกว่าไปเล่นละครสนุกไหมสนุกสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยถ้ามีอีกเรื่องนึงรับไหมล่ะชัดเจนเนี่ยล่าสุดอมรินทร์ติดต่อให้อีกเรื่องนึงเอาไหมไม่เอาบอกเขาว่าอะไรไม่เอาแต่เขาให้เราตอนละ500,000เลยนะครับตอนนี้ไม่เอาโอ้โหไม่เอาไงดีอ่ะเขาเพิ่มให้เป็น700,000เลยครับไม่เอาเท่าไหร่เราจะเอาครับเท่าไหร่เราจะไปไม่ไปบางทีเราก็ไม่ต้องเรื่องเยอะหรอกเพราะเราอย่าลืมเราต้องใช้ตังค์อีกเยอะค่าเทอมแล้วน่ะเออเดี๋ยวมันก็แค่ไม่กี่แสนเองมันกี่ตังค์เองหรือหมายถึงว่าละครน่ะไม่กี่ตังค์ต่อละครไม่กี่ตังค์ไม่คุ้มค่าเทอมหรอกแม่ไม่คุ้มค่าเทอมเออเอาแบบทีเดียวเลยอย่างนี้ดิลูกอันไหนไม่กี่ตังค์โรงเรียนเธอรู้ได้ยังไงโรงเรียนเธอไม่กี่ตังค์ลูกหนูเธอรู้เธอไปเอาไอ้เรื่องนี้มาจากไหนค่าเทอมเป็นแสนๆนะลูกเลยเดี๋ยวนี้ใช่หนูเรียนโรงเรียนอะไรสารศาสตร์ไม่ใช่หนูโรงเรียนอะไรสารศาสตร์สารศาสตร์อะไรนั่นมันโรงเรียนพี่ชายหนูเรียนที่ไหนครับ
เรียนไหนเอกมัยอินเตอร์เอกมัยอินเตอร์อ้าวไม่อินเตอร์ใช่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหาเงินกันโหก้นผิดหน้าอย่างนี้สปีกอังกฤษได้ไม่รู้สปีกอังกฤษได้ครับอ้าวอาบิดใช่มั้ย you can speak มั้ยคะคุยกับเพื่อนภาษาไทย but you can speak แล้วเพื่อนก็ภาษาไทยแล้วคุยกับครูล่ะภาษาอังกฤษคุยกับครูแต่ล่าสุดอ่ะเพื่อนฝรั่งมาเที่ยวที่บ้านเขาก็คุยกันรู้เรื่องเขาเล่นกันแสดงว่าเขาว่ารู้แต่เพียงแต่ว่าคนเขาอาจจะยังภาษาไทยได้ภาษาไทยได้นิดหน่อยใช่ไหมโรงเรียนกับกองละครอันไหนสนุกกว่าโรงเรียนกับกองละครไม่มีไม่มีเลยหรอชัดเจนที่ไหนสนุกลูกสวนสยามสวนสยามสวนสยามได้ได้ต้องเข้าละสวนสยามต้องเข้าสวนสยามต้องเข้าละเขาไปมาแล้วอ๋อเพนกวินเล่นอะไรอะไวกิ้งของเด็กแล้วก็รถไฟห่อ2อันครับโอ้โหเราไม่ไปกลัวครับมันเสียวมากครับไม่เล่นครับกลัวไม่ให้เล่นครับไม่ได้เล่นนี่คือ DNA ไม่ได้เล่นมุกไม่ได้อะไรเลยเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ละครไม่ต้องเล่นแล้วแหละไปเล่นหอต่อแตกละกันไม่ไปเล่นหนังผีแต่ว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ของหนังตลกนะหอต่อแตกอะไม่ไปไม่อยากไปเจอผีเยอะเอาไม่เจอผีมากทางช่องอะเขาเห็นแววแบบหรือยังไงมันเป็นมายังไงตอนนั้นแพทเคยทำงานกับพี่โอ๋มาแล้วเรื่องนึงแล้วตอนที่แพททำงานกับพี่โอ๋อะแพทก็หอบเขาไปด้วยแล้วพี่โอ๋เขาก็เอ็นดูเหมือนเขาก็เห็นเลสโตมาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งผลงานของเลสส่วนใหญ่มันจะเป็นโฆษณากับแม่เล็กๆหน่อยแล้วก็รีวิวใดๆใน IG ซึ่งทุกคนอะก็อาจจะคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือแพทจะบอกตลอดว่าเฮ้ยเวลาเขาอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านอ่ะเขาอยู่เซฟโซนเขาจะค่อนข้างเป็นตัวเองแต่เวลาเขาไปทำงานข้างนอกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอย่างที่เห็นนะคะแต่ทุกคนเขาก็โอเคเสร็จแต่หลังๆมาพัฒนาการคือเกินคาดคือตอนแรกๆที่ทำงานด้วยกันตอนเป็นพรีเซนเตอร์แรกๆอะไรเงี้ยหลายๆตัวเขาก็จะแบบเหนื่อยเขาจะมีคำถามว่าทำไมเขาต้องทำอะไรซ้ำๆแต่มันจะต้องไหมหลายเทคหลายซีนหน่อยแรกๆไม่เข้าใจแต่ทำถ้าแพทอยู่หน้าเซตน่ะลูกจะช็อตตลอดแล้วเวลาเราอยู่หน้าเซตอ่ะเขาจะไม่มองกล้องเวลาเขาทำอะไรเขาจะเหลือบมาว่าอันนี้แม่หน้าตาเป็นยังไงคืออ๋อจะมองแม่ตลอดเวลาเช็คว่าถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเพราะนั้นน่ะเราตัดปัญหาเราเลยลองปล่อยเขาทำเองเหมือนกับเราแยกกันอะไรเงี้ยปรากฏรูปออกมาคือโอ้โหทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันคือแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วอ่ะแล้วเขาเป็นเด็กที่ธรรมชาติซึ่งอันไหนลองสิถือยิ้มให้กล้องอีกหนึ่งโพสอีกหนึ่งโพสขี้เล่นขี้เล่นทำให้ดูไงฮะแล้วขี้เล่นหน่อยขี้เล่นแบบไม่ถือผลิตภัณฑ์เฮ้ยโอ้สุดยอดทำได้ก็เป็นหนูมันก็จะมีแค่นี้เดียวไงคือเขาก็ยังหกขวบเองเขาหกขวบนะแต่คนอาจจะดูใช่แต่คนก็คิดว่าโตแล้วเป็นสิบขวบแล้วเขาหกขวบเองความรับผิดชอบนี่คือแบบนั้นแต่ว่าเขาทำได้ขนาดนี้นี่คือถือว่าโอ้โหไปกองก็ไม่ไปพัดไม่ไปก็แม่ก็ไม่ไปแล้วขับรถเองคนเดียวเลยใช่ก็คือว่าเขาก็ไปกับอ๋อปล่อยไปเลยไปกันนะพีเสร็จเขาก็ไปแล้วก็สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือการทำให้คนอื่นลำบากเราไม่ได้กลัวลูกเราแล้วเรากลัวทำให้กองรอลูกเราเพราะลูกเราใหม่มากโฆษณากับละครไม่เหมือนกันเลยโฆษณามันถ่ายก็8ชั่วโมง9ชั่วโมงหรือประโยคในโฆษณามันก็มีแค่สั้นๆแค่นั้นถูกไหมแต่ละครมันต้องมีการรับรีแอคมีไอคอนแทคมีอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะให้เขาไปแล้วก็สิ่งเดียวที่ออกตอนออกจากบ้านแล้วแพนพูดกับลูกคือฟังผู้กำกับแล้วแพทไม่เคยสอนไม่วาง acting ลูกไม่สอนบทแพทให้เขาไปรับฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกันผู้กำกับเขาอาจจะอยากได้ในสิ่งที่เลสเป็นอยู่แล้วและเขาเลือกจากการที่เขาเห็นมาตั้งแต่เล็กเขาก็เลยลองโทรมาถามว่าเลสรับไหมอยากให้ลองเราอะกังวลที่สุดเลยคือการทำให้กองเสียเวลาแล้วลูกเราก็ยังอ่านบทไม่ได้อ่านภาษาไทยยังไม่แตกแล้วปกติทำยังไงคะเวลาต้องมีคนคอยคนโค้ชใช่ไหมโค้ชบทแล้วอารมณ์ของตัวละครเราก็คอยวิดีโอคอลตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นลูกเราอะนั่งโค้ชบทตลอดอะไรเงี้ยแล้วแต่พอ5 4 3 2สิ่งที่เราเห็นในหน้ามอนิเตอร์ที่เขาถ่ายส่งมาเราช็อตเลยคือเราบอกว่าเดย์วันของเรากับเดย์วันของเขามันไม่เหมือนกันเลยที่เราคิดเอาไว้ใช่ไหมเดย์วันของเราที่เรามาถ่ายละครอ่ะเรายังอยู่เลยอ่ะแต่เดย์วันของลูกเรามันไม่ใช่แล้วอ่ะแพทถึงบอกว่ามันคือลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราทำงานด้วยกันแต่ว่าแพทก็
ใจถือว่าใจกล้านะปล่อยลูกไปคนเดียวเนาะเอออันนี้แบบต้องชื่นชมเลยแบบใจเด็ดอ่ะแบบเดบิวต์กันตั้งแต่หกขวบจริงคือเดบิวต์เขาไปทำงานมีลูกกตัญญูนะเนี่ยทำงานที่สุดให้แม่ตั้งแต่หกขวบอ่ะแม่ภูมิใจไหมคะมากที่สุดเลยค่ะที่สุดเวลาไปกองคนเดียวเหงาไหมครับแม่ไม่ไปด้วยไปกับน้าพีใช่ไหมครับเหงาไหมอยากให้แม่ไปไหมช่วงแรกๆไม่เคยคุยกันแล้วหลังก็มีนิดใช่ป่ะตอนแรกเลสบอกว่าไม่ให้แม่ไปใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอะลูกกลัวแม่รู้เหรอครับว่าเราท่องบทเก่งกว่าท่องบทเรียนเห็นบอกว่าจำบทคือจำเก่งมากแต่ว่าหนังสือเรียนจำไม่ได้สักตัวจำไม่ได้ถูกทางแล้วทำไมรู้มอสเลยไม่ชอบเรียนหนังสือเหรอครับไม่ชอบแล้วชอบเล่นละครไหมเอ้าชอบเล่นกีฬาไม่ชอบไปสวนสยามอย่างเดียวเนาะโอเคชอบความชอบสนุกใช่ไปดีมเวอร์ด้วยอยากให้ทั้งสวนสยามและดีมเวอร์เข้าพร้อมกันไม่น้อยหน้ากันเดี๋ยวก็พูดแต่สวนสยามดีมเวอร์น้อยใจเขาก็เลยดีมเวอร์ด้วยดีมเวอร์ด้วยแม่เลิกคุยกับน้าพีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อของเล่นให้พอพี่เลี้ยงหายไปปุ๊บน้าพีเลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนพ่ออุ้ยอุ้ยอันนี้แรงมากนะเรารู้ได้ยังไงว่าน้าพีก็คือพ่อเราแหละแม่ไปจีบเขาก่อนนะอุ้ยอะไรอ่ะพ่อไม่จากรายการเลยสนับสนุนโดยโออิชิโกะวาโคชาชาเกรดพรีเมียมที่มี TA ฟลาวินCaltex Rewards สะสมความสุขสนุกทุกเส้นทางดาวน์โหลดและสมัครเลยเจวันนี้หนูขับรถมาเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะวันนี้หนูขับ10ล้อมาเลยค่ะคันใหญ่ไปเลยเอาเข้าที่จอดรถไม่ได้ด้วยพี่มออยากกลับด้วยเหรอคะไม่ใช่พี่แค่อยากจะแนะนำประกันดีๆมาให้หนูไงขับรถบ่อยๆนะต้องมีอะไรไว้อุ่นใจนิดนึงอย่างประกันภัยรถยนต์ชั้น1ของทิพยประกันภัยเนี่ยมีตั้งแต่ทิพพรีเมียมทิพพรีเมียมพลัสหรือสาวๆที่ขับรถเองแนะนำทิพเลดี้อย่าค่าเบี้ยประกันเท่ากับประกันชั้นหนึ่งแต่ได้รับความคุ้มครองและบริการพิเศษเพิ่มขึ้นอีกเพียบงั้นต้องรีบทำแล้วค่ะประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งของทิพยประกันภัยขับรถไปไหนมาไหนจะได้อุ่นใจอุ่นใจแน่นอนรีบทำเลยนะครับและเฉพาะคนที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งทิพพรีเมียมทิพพรีเมียมพลัสทิพเลดี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่นอีกนะครับมูลค่าสูงสุด 80,000 บาทยังไม่พอรับโปรสุดคุ้มอีก3ต่อที่1 นะครับก่อโค้ดรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 10% ต่อที่2รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Privilege สูงสุด 6,000 บาทต่อที่3นะครับผ่อนเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 10 เดือนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2566เท่านั้นนะครับค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดดูรายละเอียดแล้วก็ซื้อประกันได้ที่เว็บไซต์ www.tipinsure.com ซื้อง่ายนะครับกรอกข้อมูลรับกรมธรรม์ทางอีเมลได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมโทร1736ขอจีค่ะขอจีค่ะทำอะไรคุยกับทิพยประกันภัยอยู่ค่ะอ๋อนี่โทรเลยเหรอจะซื้อเลยโอ้โหสุดยอดมากซื้อเบี้ยประกันล้าน8โอ้โหมีแฟนไหมเรามีแฟนมีแฟนไหมเฮ้ยแต่เลิกกันแล้วลูกเธอเหมือนเธอเลยใช่เหมือนเธอเลยโดยเฉพาะการตอบเรื่องเมื่อกี้ทำไมเลิกกันอ่ะเพราะว่าแม่ไม่ชอบให้หนูคบกับแฟนแล้วตายละตายเรื่องนี้โอ้โหมันรู้สึกว่าคลาสสิกมากมากจบคือแม่ดาราไม่ให้ลูกคบกับแฟนในวงการเธอเรื่องแม่ดาราแบบนี้เลยขออนุญาตใส่แว่นด้วยนะตาผมว่าเออไม่งั้นผมตาผมค่อนข้างล็อกแรกนิดนึงแม่บอกว่าอะไรแม่บอกว่าอะไรลูกแม่บอกว่าอะไรแม่บอกว่าอะไรแม่โกรธแม่โกรธไงไปเลิกกับแฟนเดี๋ยวนี้ไม่จริงป่วยแล้วดูหน้าไม่ใช่ที่หนูเลิกกับแฟนเพราะว่ามันปิดเทอมไม่ใช่หรอแม่จะให้หนูเลิกกับแฟนแล้วแม่ก็ตัดสินใจตอนปิดเทอมเลิกกันแล้วก็
ตอนเปิดเทอมแล้วก็มาคบกันใหม่เอ้าสนุกคบกัน2รอบอะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาจะเลิกกันตอนปิดเทอมตอนปิดเทอมไปเลิกกันเปิดเทอมไม่แต่ตอนนี้ถ้าเราเปิดเทอมอะปัญหาเลสเราจะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับแฟนแล้วเราอย่างงี้ทําไงดีอะก็ตอนกลับก็จะเห็นเขาไงตอนกลับก็จะเห็นเขาอยู่ดีแต่แม่แล้วเปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยววันที่8เนี้ยเปิดเทอมเนี่ยกลับไปคบกันมั้ยเอ้าอ๋อเลิกเฉพาะตอนปิดเทอมปิดเทอมนี่เหมือนคบกันตามตารางเรียนเลยมีแฟนกี่คนมีแฟนกี่คนมีแฟนกี่คนลูก2คนคนที่1เลิกกันไปแล้วตอนเควันแล้วคนปัจจุบันน่ะลูกคนจําไม่แน่นอนปัจจุบันน่ะลูกบริสลาบริสลาบริสลามีชื่อเล่นมั้ยมีชื่อเล่นมั้ยบาโดบาโดเป็นลูกครึ่งจีนแล้วลูกคุยกับเขาภาษาอะไรครับภาษาไทยภาษาไทยโอเคผมพูดไทยเราชอบผู้หญิงแบบไหนผมยาวขาวเหมือนแม่ชอบทรงนี้เหรอลูกอ๋อวันนั้นที่รู้คือเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าหนูมีอะไรจะบอกแม่หนูมีแฟนแล้ว น้ำตาอีแม่คลอเลยวิ ด้วยความดีใจบ้าไปแล้ว ตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องใหญ่เลยคือแพทก็ซิงเกิลมัมแล้วก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราก็เหมือนแบบเราผูกพันกับเขาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงวัยทำไมเราต้องมารับรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย6ขวบเองถึงขนาดจับเข่าคุยกันแล้วก็ถามเขาว่าแฟนแปลว่าอะไรยังตอบไม่ได้แปลว่าพัดลมเห็นไหมแฟนแปลว่าพัดลมแปลว่าอะไรนะพัดลมแปลว่าอะไรนะพัดลมพัดลมเขาตอบอย่างนี้จริงๆเราก็เลยคลายความกังวลเลยว่าเขาไม่รู้หรอกความรักของลูกไปแล้วเอาความรักของแม่บ้างดีกว่าว้ายความรักของแม่เลยต้องเงียบเลยนะลูกแม่กำลังมีความรักใช่ไหมเลยแม่กับนะพี่เขาว่าแม่พี่เลี้ยงหนูค่ะให้แล้วแม่ก็บอกว่าเป็นแฟนกันไหมแล้วเขาแล้วนะพี่ก็บอกเป็นแฟนกันตลกมากพี่เลี้ยงหมาใช่ไหมไม่แล้วลูกเธอทำไปหน้าอย่างนี้ทำแล้วลอกรักเนี่ยจะพูดดีไหมเรารักนะพี่ไหมหรอแม่เลิกคุยกับนะพี่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อของเล่นให้แล้วเขาก็เล่นกับหนูอ๋อเขาเล่นแล้วก็หาของเก็บอ๋อตกลงเขาเป็นใครเนาะอ๋อเข้าใจละคือว่าพอพี่เลี้ยงหายไปนะพี่เลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนใช่โอเคเป็นพ่ออุ้ยอุ้ยอันนี้แรงมากนะอันนี้แรงมากเรารู้ได้ยังไงว่านะพี่ก็คือพ่อเราแล้วเพราะว่าแม่ไปจีบเขาก่อนนะคะโอ๊ยอะไรอ่ะพ่อไม่จากรายการเลยฉันเสียทรงหมดเลยอ่ะไม่แต่วันนี้ดูรายการเราได้หลายข่าวเลยเอาไปตีได้หลายข่าวเลยโอ้โหรอบหน้าคือว่าพอทำรายการก่อนตั้งไมค์สามหมดเลยเธอตลกอ่ะแม่ไปจีบแล้วยังไงต่อพี่เลี้ยงอ่ะเขาหาให้แล้วแม่ก็เอาแล้วแม่ก็ไปแล้วแม่ก็แล้วแม่ก็บอกเป็นแฟนกันไหมแล้วเขาก็เป็นแฟนกันแล้วตอนที่แม่มีแฟนอีกคนนึงแล้วแม่ก็เดี๋ยวมันดราม่านะลูกนะเดี๋ยวมันดราม่ารู้จักคำว่าดราม่าไหมครับดราม่าอะไรดราม่าแปลว่าอะไรลูกไม่บอกหรอกอีกจิ๋วโง่ต่อไปล่าสุดแม่ดราม่าเรื่องอะไรดราม่าเรื่องอะไรไข่เคี้ยวแล้วก็เรื่องห้องครัวแล้วก็เรื่องหมดแล้วเรื่องไหนแรงสุดห้องครัวมีเรื่องอะไรนักข่าวเต็มตัวนะคะเรื่องงูเข้าบ้านงูเข้าบ้านงูเข้าบ้าน2 ตัวโอ้โหนี่บ้านอยู่แถวไหนงูเข้าไปตรงไหนบ้างลูกเข้าไปในครัวไหมครัวทำใหม่แล้วนะลูกเนอะทำใหม่แล้วเป็นไงครัวเป็นไงลูกสะอาดแล้วครัวเก่าเป็นไงลูกครัวเก่าเป็นไงก็ดูล้างดูแบบว่าเขาใช้คำดีไม่ใช่คำว่าสกปรกเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าครัวสกปรกแต่หนักกว่าสกปรกคือล้างพยายามเลี่ยงคำว่าสกปรกเขาทำครัวใหม่เสร็จปุ๊บก็พื้นเหนียวพื้นเหนียวเหรอทำไมอ่ะก็เขาใส่เยลลงไปอ่ะเยลให้มันมีคราบอะไรตกลงไปแล้วมันไม่เป็นคราบอ่ะอ๋อเคลือบเชลแลกเหรอเคลือบเขาใส่เยลลงไปที่พื้น
น้าเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงและหนูก็เห็นด้วยเรื่องครัวจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่เรื่องแฟนเนี่ยฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงฉันเชื่ออยู่เรื่องเดียวเลยว่าเป็นเรื่องจริงแม่มีแฟนกี่คนนะ3อ๋อ3คนยังไม่หลุดตอนนี้ใช่มั้ยตอนนี้มี3คนตอนนี้มีคนเดียวนายเหนื่อยไม่เคยทำงานแล้วเหนื่อยเหมือนวันนี้อ่ะจิค่ะนี่เข้าซีนแล้วนี่มานั่งไถส่งไลน์ให้ผู้อยู่เนี่ยฮะเอาซื้ออยู่ค่ะอ๋อซื้ออะไรหาซื้ออยู่หาซื้ออยู่ช่วงนี้ลดน้ำหนักไงเลยจะหาซื้ออ๋อไม่ใช่ซุ้มส้มโออ๋อส้มโอใช่ทานผลไม้ช่วยลดน้ำหนักได้ไม่ต้องไปหาไกลเลยนี่ถ้าเรื่องส้มโอเนี่ยพี่แนะนำเลยค่ะส้มโอนครชัยศรีชัดเจนชัดเจนเลยสุดๆของดังจากจังหวัดนครปฐมโอ้นี่รู้ด้วยมีความรู้สุดยอดเลยนะครับนี่แล้วของเขานะครับได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินค้า GI ขึ้นชื่อของพื้นที่นี้เลยครับนี่เราพาไปบุกถึงสวนเลยดีไหมไปเลยค่ะดีครับแม่อนุญาตก็จะไปค่ะส้มโอนครชัยศรีแล้วนะครับได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกคือพันธุ์ขาวน้ำผึ้งนะครับเนื้อกุ้งเขาจะคล้ายๆน้ำผึ้งหวานกรอบส่วนทางดีนะครับก็จะสีส้มๆอมชมพูนะครับก็รสชาติหวานฉ่ำนะครับไม่มีรสขมไม่มีรสซ่ากัดลิ้นปากตรงนั้นนะครับเพราะว่าแร่ธาตุในดินของเราเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับที่จะปลูกส้มโอของเราก็เรียกว่าดินดำน้ำฉ่ำหรือว่าน้ำไหลทรายมูลครับตรงนั้นครับก็ฟาร์มภาคภูมิใจเนี่ยของเราก็คือเราได้ขึ้นทะเบียนสิ่งมีชีวิตทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นอันดับแรกของประเทศไทยนะครับข้อดีของที่เรามาขึ้นทะเบียนสิ่งมีชีวิตทางภูมิศาสตร์นะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรับทราบนะครับว่าส้มโอนครชัยศรีแท้ของเราอยู่ตรงไหนนะครับปัจจุบันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับที่ใกล้บ้านใกล้สวนที่สุดก็คือที่ปั๊มน้ำมันปตท.กิโลเมตรที่26ถนนลมรัฐชนนีนะครับตรงนั้นนะครับส่วนในห้างสรรพสินค้าก็จะมีห้างเซ็นทรัลสารยานะครับในตลาดจริงใจแล้วก็เซ็นทรัลมหาชัยนะครับเซ็นทรัลเบิร์นเซ็นทรัลบางนาในตลาดยิงใจนะครับตรงนี้แล้วครับก็เราได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เราได้เพิ่มตลาดยอดขายให้กับสมาชิกของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็สนับสนุนของเรานะครับให้เข้าไปขายในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเราไม่มีตราสัญลักษณ์ของ GI นะครับก็จะมีการปลอมแปลงต่างๆนะครับเราจะทำอย่างไรแล้วก็ได้แนวคิดมาว่าเราจะต้องมีสติกเกอร์ไปติดที่ลูกส้มโอนะครับว่าตา GI เป็นส้มโอนครชัยศรีและการที่จะมี GI นะครับจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับด้วยนะครับว่าส้มลูกเนี้ยเก็บมาจากส่วนนี้จะต้องมีQR code มีเบอร์โทรตรวจสอบย้อนกลับได้ตรงนั้นนะครับแต่ดูเสร็จปุ๊บรู้เลยทำไมถึงเป็นของขึ้นชื่อขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันประทับตาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสินค้า GI ดีๆนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับทั้งของกินของใช้สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากรู้สินค้า GI ดีๆแนะนำว่าไปติดตามไปเลยนะครับที่ Facebook GI Thailand เพราะเขาจะมีอัปเดตสินค้าดีๆงานรวมสินค้า GI ดังๆมาให้ทุกคนเลยครับค่ะรับรองนะครับไม่มีผิดหวังคุณภาพของสินค้าเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขารับรองมาแล้วนั่นน่ะสิเธอปะโถไม่ต้องไปเถียงเขาค่ะถูกต้องแล้วสินค้า GI คุณภาพนะคะต้องมีเครื่องหมาย GI รับรองด้วยนะคะทุกคนค่ะถูกต้องเลยจะซื้อเสร็จก็ต้องพลิกหาเลยว่ามันอยู่ตรงซอกไหนดีเลยปั๊บถ้าเกิดเป็นพูดไปปั๊ม GI เนี่ยก็ไม่ต้องหาแล้วไงว่าดีไม่ดีคุณภาพคุณแม่เป็นห่วงอะไรน้องบ้างตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่เก่งเก่งเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในระหว่าง6ปีที่ผ่านมาคือเราดูโอ้เป็นเหมือนเป็นไบโพล่าคือเป็นแต่ทุกคนจะชมว่าแพทเลี้ยงลูกดีมากนะมันเป็นคำที่สะท้อนสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำให้เขามันเป็นแบบนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมคริสติน่าโอดูเออร์ฟูมจากคริสติน่าบิวตี้ทวดเป็นไงบ้างลูกอัปเดตหน่อยไปเยี่ยมคุณทวดมาไอมีไอไอครับแล้วก็แค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้เลยแล้วก็กลับบ้าน
กลับบ้านแล้วเยี่ยมมาแล้วยังไม่เขากลับบ้านตัวเขาคือตอนนี้แพทย์ให้คุณย่าไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะพอเฉพาะทางได้มากกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วก็หายใจไม่เต้นหายใจไม่ค่อยดีใช่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็หัวใจหยุดเต้นใช่ก่อนหน้าที่จะพาไปที่แล้วโรงพยาบาลไม่ให้เข้าเราเล่าอันนั้นเราเล่าแล้วนะพี่เขาก็ขี่รถไปแล้วก็ปั๊มหัวใจไปตามแม่ยังโอเคก็คือคุณแม่เขาก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงพอดีวันนั้นน่ะเป็นวันที่แพทย์ไม่ได้อยู่บ้านไปถ่ายละครที่บ้านก็โทรมาว่าแม่แย่แล้วตอนนี้หน้าเขียวเลยแล้วก็บอกว่าส่งโรงพยาบาลเลยในระหว่างทางเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยจะถึงโรงพยาบาลแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วที่เมื่อกี้เขาเล่าว่าณพีขับแล้วพยายามปั๊มตลอดทางมันประมาณ5นาทีไม่ถึงก่อนถึงมือหมอมันไม่ได้เป็น10นาทีค่ะพอไปถึงมือหมอเนี่ยปั๊มขึ้นมาก็คือขึ้นเลยอะไรเงี้ยแกใช้เวลาอยู่ใน ICU ประมาณ5วันนะคะก็ย้ายเข้าสู่ห้องปกติซึ่งหมอก็บอกว่าก็แปลกเหมือนกันเพราะโดยปกติถ้าผู้ป่วยมาในแบบเนี้ยส่วนใหญ่อยู่ยาวทุกคนสุดท้ายเราก็ลงความเห็นกันแล้วว่าเราอะดูแลไม่เก่งก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่ศูนย์นะคะซึ่งเราเลือกศูนย์ใกล้บ้านห่างจากบ้านประมาณ 7-10 นาทีมีคนดูแลแบบที่รู้เรื่องหน้าห้องเลยค่ะแล้วก็รายงานแพทย์ทางไลน์ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเหมือนเราอยู่ใกล้แม่มากๆแม่ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีสายระยงอะมีแค่สายฟีดอย่างเดียวแล้วก็จะมีคนกายภาพให้ทุกวันซึ่งเราโอเคมากๆอันนี้แพทย์ก็คุยกับลูกตั้งแต่เนี่ยเล็กๆเขาเห็นแพทย์ป้อนข้าวแม่มาตลอดเขาเห็นแพทย์เปลี่ยนแพมเพิร์สอาบน้ำแม่แต่แพทไม่ได้พูดว่าจะต้องดูแลแพทแบบนี้แต่แพททำเพราะแพทอยากทำแล้วเขาก็เห็นแต่พอมาถึงเขาอะสิ่งที่แพทบอกเขาคือถ้าวันนึงที่แม่เป็นแบบนี้ให้เลสตัดสินใจเลยให้แม่ไปอยู่เหมือนแบบคุณย่าไม่ต้องคิดว่าอกตัญญูหรือเปล่าพาแม่ไปทิ้งที่ศูนย์หรือเปล่าเลยนะแพทบอกว่าไม่ใช่เลยพาแม่มาอยู่ที่นี่แม่จะมีความสุขมากกว่าแม่บอกหนูว่าอะไรไม่ต้องให้แม่อยู่ที่บ้านต้องให้แม่อยู่ที่บ้านให้แม่ไปอยู่ที่ไหนที่สูงที่สูงก็คุยกันตั้งแต่เล็กๆใช่คุณแม่เป็นห่วงอะไรน้องบ้างตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่เก่งเก่งเขาโอเคค่ะไม่เกินหกขวบเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่หมายความว่าเราเลี้ยงกันมาคนอื่นเป็นครอบครัวเขาก็จะมีบาลานซ์ใช่ไหมคะพ่อดุแม่โอ้แม่ดุพ่อในระหว่าง6ปีที่ผ่านมาคือเราดุโอ้เป็นเหมือนเป็นไบโพล่าคือเป็นบาลานซ์กันเพราะว่าถ้าเราดุไปเขาก็จะไม่คุยกับเราพอโอไปการเชื่อฟังก็จะหายไปเหมือนกันคำหนึ่งเลยอ่ะเป็นคำที่คนที่ชมบ่อยๆอ่ะแล้วแพทจะรู้สึกภูมิใจมากคือไม่ได้บอกว่าเขาน่ารักนะแต่ทุกคนจะชมว่าแพทเลี้ยงลูกดีมากนะคำนี้มันยิ่งกว่าแบบลูกเราน่ารักลูกเราหล่อจากทุกคนจะพิมพ์มาหรือไลน์มาบางทีเราไม่ได้ไปเนาะลูกเราไปทำงานข้างนอกแล้วเขาก็จะแบบแพทเลี้ยงลูกดีมากนะเฮ้ยเองเลี้ยงลูกเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่สะท้อนว่าสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำให้เขามันเป็นแบบนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าจะบอกพี่มอสมีลูกเนาะใช่การเลี้ยงลูกมันไม่มีแบบแผนใช่มันต้องไปตามมันไปตามเนเจอร์พ่อแม่เลยค่ะเราไม่ฝืนตั้งแต่เล็ก เราไม่ฝืนกันคือมันมีช่วงเข้าใจไหมเราไม่ฝืนกันอยู่แล้วเรื่องเนี้ยไอ้สายไวเลสไอ้บ้าเอ้ยแล้วแพทเวลาแพทเลี้ยงลูกอ่ะลูกอ่ะต้องเบลนเข้ากับแพทแพทไม่ได้เบลนเข้ากับลูกนะแม่มีตารางงานแบบเนี้ยเองก็ต้องตื่นแบบนี้ทุกวันเนี้ยมีงานหรือไม่มีงานเลดไม่มีสิทธิ์ตื่นเกิน 7:00 นเวลาที่เลดได้ที่สุดคือ 6:35 นาทีเป็นอย่างงี้จะเสาร์อาทิตย์หรือจะหยุดทุกวันเนี้ยปิดเทอมเค้าก็ตื่น 6:00 6:05 นาที 6:30 โตขึ้นอยากเป็นแบบแม่มั้ยเฮ้ยเป็นแบบแม่เป็นยังไงครับเป็นเข้าวงการบันเทิงเป็นดาราอยากเป็นแบบแม่แม่อยากรู้เลยอยากเป็นอะไรดาราป่ะอันนี้คือเพิ่งบอกนะครั้งแรกเพราะตอนแรกเขาอยากเป็นยูทูบยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ช่องยูทูบชื่ออะไรเฮ้ยโอเคมันใกล้สองทุ่มแล้วไงมันใกล้สองทุ่มแล้วเอาฝากละครนิดนึงอย่าลืมดูเลสส่งอะไรเดี๋ยวไม่มีใครรู้หรอกสองคำพูดดังๆหน่อยไม่ถึงทางบ้านอ่ะนะยังไม่ได้ยินเลยตรงเนี้ยสงครามเงินสงครามเงินใช่ไหมครับพูดดังๆลูกสงครามเงินสงครามเงินช่องคำมารินทีวีบท34ทุกวันไหนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์3:45โอเคนะจะติดตามเรื่อยๆนะลูกนะ
โอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่แพทย์นะคะแล้วก็น้องแม่ซิมด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับยังลูกวันนี้หมดเวลารายการแล้วนะคะติดตามดูย้อนหลังได้นะคะแม่ซ่าปาตลอนค่ะทาง Facebook แม่ซ่าปาตลอนนะคะแล้วก็ YouTube Ninja Perfection นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะครับผมวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ๊ยทำไมขนตาหลุดอะไม่มีไม่มีเป็นดีไซน์ไม่ใช่ไม่ใช่ขนตาจริงๆเลยไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้ใส่ขนตาอันนี้บอกขนตาหรือบอกไม่ได้ใส่แล้วจังหวะได้จังหวะก็ได้เลยส่งข้าวมันหยุดนะพอแต่แตกต้องข้าวเราเนี่ยชิวๆแม่มันหลุดมันหลุดไอ้สายไวเลสมันไปอยู่ตรงในจุดที่มันไม่ควรจะอยู่ที่เดิมอมรินทร์ทีวี